สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้นะเรามีเมนูใหม่มานำเสนอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทำอะไรวันนี้นะคะเราจะมาทำข้าวโพดคุกชีสใช่เมนูนี้ยังไม่เคยทำนะครับใช่ใหม่สำหรับเราไงแต่ว่าอาจจะดาวสำหรับชื่อใช่ครับวันนี้นะเป็นเมนูธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับใช่ค่ะวิธีการทำยากไหมแม่ไม่ยากค่ะใช่ก็แค่คุก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 ใส่ชีสแล้วก็ทาใช่แค่นี้เองน่ากินมากงั้นให้ฟิวทำให้ดูได้ได้เลยบอกเลยว่าหนูเคยทำมาก่อนตอนม.1เพราะครูสั่งให้ทำใช่เหรอใช่ตอนนั้นใช่ไหมหนูทำข้าวโพดอบเนยแต่รอบนี้มันก็คล้ายๆข้าวโพดอบเนยแล้วแหละแต่ว่ามาใส่ชีสขอบอกก่อนตอนนั้นอะไรเดี๋ยวขอเมาส์ตอนน้องฟิวทำอ่ะคือรูปภาพกับสูตรไม่ผ่านสุดท้ายแม่ต้องไปซื้อข้าวโพดมาใช่ถึงจะผ่านส่งครูไม่ได้อยู่ดีเรียนออนไลน์แล้วเป็นอย่างนี้เหรอทุกคนแต่ว่าหนูเคยผ่านประสบการณ์การทำของพวกนี้ตอนม.1มาแล้วเรื่องแค่นี้เอาหมดจิ๊บอร่อยใช่ไหมอร่อยมากแบบยกถึงโป้งให้เราอย่างมั่วครับน้องๆควรจะบอกว่าอร่อยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเมนูนี้นะทำยากง่ายขนาดไหนแล้วก็วัตถุดิบของเรานะครับมีอะไรกันบ้างนะครับค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นข้าวโพดที่แม่ทำให้สุกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเนยจืดอันนี้เป็นชีสนะคะมีเป็นนมนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรนะแม่เกลือค่ะกับน้ำตาลใช่แล้วง่ายๆเนี่ยก็แค่เคล้าเข้ากันพูดเหมือนง่ายตลอดเลยง่ายมาบอกเลยหนูทำให้กินยังได้อร่อยแน่นอนรับประกันให้แม่ทำดีแล้วฟิวพ่อบอกเลยนะเมนูนี้ทำไม่ยากนะพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าครัวทำกันเลยดีกว่าอย่างแรกเราจะใส่ข้าวโพดข้าวโพดนี้แม่แกะมาเรียบร้อยแล้วก็ไปต้มนะใช่ค่ะมันก็จะสุกเรียบร้อยแล้วต้มก่อนนะคะใช่ค่ะน้องๆบอกอ้าวจำไม่ได้ว่าต้องต้มด้วยไปถึงแบบเล่นดิบๆเลยไม่ได้นะครับแล้วคือตอนแม่ซื้อมาแม่ก็ซื้อแบบดิบๆมาเนี่ยแหละแล้วแม่ก็มาทำให้เขาเป็นเมนๆแบบนี้แล้วก็ใช่ครับใช่แกะทีละลูกอ้าวมาใส่เลยหมดเลยเหรอแม่วันนี้ได้ค่ะต่อมาใส่เนยนี้เป็นเนยจืดนะคะทุกคนนี่ก็ไม่ต้องใส่เกลือสิใช่ไหมไม่ต้องใส่เกลือค่ะใช่ค่ะนี่เป็นเนยจืดเขาเรียกว่านมอะไรนะแม่นมจืดค่ะนมจืดนมจืดโอ้ยอารมณ์เหมือนแบบว่าข้าวโพดคลุกเนยอ่ะทุกคนใช่แต่ว่าใส่ชีสด้วยค่ะต่อไปเกลืออันนี้ตัดรสนิดนึงแต่ถ้าไม่เค็มเราเพิ่มได้อันนี้ก็คือรสชาติตามใจเพื่อนๆเลยนะคะ ชอบรสชาติแบบไหนเติมแบบนั้นไปนะคะแต่ว่าวัตถุดิบก็คือเหมือนกันนี่แหละอยู่ที่ว่าชอบเค็มหรือว่าชอบหวานใช่มาใส่น้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราน้ำตาลใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรากะก่อนคือก็คือบ้านเนี่ยชอบกินหวานอ่ะเดี๋ยวเราชิมได้ได้ถ้าไม่หวานหรือไม่กลมกล่อมก็ใส่เพิ่มได้ตอนนี้นะเราก็ใส่วัตถุดิบแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ขั้นตอนสุดท้ายไปทำอะไรแม่คือเราจะมาขึ้นเตาเขาเรียกอะไรอ่ะคุกให้ร้อนอ่ะเราไปขึ้นเตาแล้วก็คุกกับความร้อนอะไรเงี้ยแล้วชีสเขาก็จะละลายแล้วมันก็จะผสมไปกับตัวข้าวโพดมันก็จะลื่นหันกลับมาถามเขาเรียกอะไรแล้วใครจะรู้หวานเหมือนเตาทำไมร้อนแล้วใครจะรู้อ่ะไม่รู้นะขอบอกเชฟขอบอกหน้าที่นี้ออกเลยใช่ป่ะเป็นคนทำทำไมบอกคะมีก็คุกเขาอย่างเดียวคุกตั้งใจคุกอยู่เขาได้ยินแต่เขาเงียบเพราะเขาไม่รู้เหมือนกันใช่หนูตั้งใจชิมน้ำมันก็ได้โอ้ให้เชื่อเลยอร่อยเชื่อหนูไม่ต้องใส่ชีสแล้วกินเลยดีกว่าทำไมเยอะเยอะหวานเจี๊ยบไม่ร้อแม่ข้าวเค็มเท่าไหร่มันติดหวานเลยอ่ามันไม่มากหวานแบบหวานใส่เพิ่มได้ใส่นิดนึงอ่าเดี๋ยวว่าหนูคนไม่เข้ากันอร่อยยังอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วเนี่ยเป็นลูกเต้าเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวใส่ชีสมันก็น่าจะเค็มแล้วก็มันกลมๆมากกว่านี้เนาะใช่ก็อยากเห็นมันจะยืดใช่ไหมใช่ที่แม่ไปดูมาเหมือนน่าทานมากทุกคนที่แม่ไปดูมาแต่ว่าตอนเราทำจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงตอนนี้นะคะข้าวโพดเราก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ชีสอันนี้หนูค่อยๆโรยนะลูกหอมมากนะครับตอนนี้เราใส่แล้วนะอ่ะทยอยใส่ชีสลงไปใช่ไหมครับอยากเห็นตอนมันยืดหรือแม่ยืดแน่นอนน้ำลายอ่ะนะเดี๋ยวใส่หมดเลยใส่หมดเลยหมดเลยแล้วเมื่อกี้แม่บอกค่อยๆไม่ใช่บอกว่าให้แบบว่าใส่ให้มันเนี้ยให้ทั่วๆอ่ะนะ
เนี่ยเราพูดไม่เคลียร์คุณเฉยใช่ก็บอกค่อยๆใส่ทำไมไม่บอกว่าค่อยๆหวานไม่แม่บอกว่าใส่ทั่วๆหน่อยเพื่อเขาจะเข้าใจไงเริ่มยืดแล้วเนี่ยโอ้คนคนโคเลโคเลคนเลยคนเลยทำไมละลายสามารถเป็นแท่งแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ว่ากันเสร็จเรียบร้อยค่ะจากตรงชีสไงอุ้ยแม่น่ากินอ่ะใช่ค่ะนี่มันจะยืดอย่างนี้เลยนะโอ้ปิดไฟก่อนนะจ้าเอาไปลองดูพี่ขอจานค่ะอุ้ยยืดเลยอ่ะแม่โอ้แบ่งทานได้นะไม่ว่ากันอุ้ยเมนูน่ากินมากเลยอ่ะแม่ใช่ค่ะพี่ฟิล์มน่าทานมากจริงมันจะมีแบบว่าแบ่งอีกสักถ้วยไหมนี่เดี๋ยวเราจะเอาซ่อมมาลองยืดให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงความยืดนี้ตอนนี้นะคะข้าวโพดคลุกชีสของเราก็เสร็จแล้วหอมชีสมากน้องเนี่ยต้องรีบทานตอนร้อนๆนะคะชีสจะได้ยืดมานี่อุ้ยเหมือนนัตโตเลยอะฟิลดูอู้จิ้มร้อนๆเลยค่ะช่วยๆเป็นไงพี่ฟิล์มโอ้มาหน่อยหนูก้อนเดี๋ยวอันนี้ก็ได้รสชาติเป็นไงบ้างหอมมันหวานเค็มคือมาหมดเลยทุกคนแล้วทำง่ายมากใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเมนูนึงที่เด็กๆชอบเป็นไหมใช่ค่ะทานเล่นเพลินๆเหนียวๆยืดๆชีสเคี้ยวหนุบหนับมากแล้วมันหอมมาเค็มกำลังดีเพราะข้าวโพดมันหวานใช่ไหมเจอกับเค็มอ่ะมันดีมากชิมเลยค่ะเป็นไงแม่แซ่บอร่อยแซ่บได้ไงมันไม่เผ็ดอูมามิคือข้าวโพดมันหวานคือมันสดใช่ไหมมันก็จะหวานแล้วเราใส่ชีสอ่ะมันก็จะมันๆกินด้วยกันมันก็อร่อยใช่ค่ะมีทั้งเค็มทั้งหวานแล้วก็มีความมันดีมากบอกเลยนะคะว่าไปทำหรือถ้าแบบใครที่แบบไม่มีเนยไม่มีอะไรไปซื้อข้าวโพดคลุกเนยมาถ้าเราเอามาใส่ชีสเองใช่แค่นี้คือได้เลยใช่แล้วกินด้วยกินด้วยแล้วดูควันดิพ่อเพราะว่าเป็นเมนูที่เด็กๆชอบเลยนะแม่เนาะใช่ค่ะอร่อยปกตินี่จะไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะไม่ค่อยเจอเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากทานก็สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับอร่อยมากบอกเลยใช่ครับผมนี่ก็จะเป็นช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้เรามาทำเป็นเมนูข้าวโพดคลุกชีสครับผมก็ทำง่ายมากแล้วก็พี่ฟิล์มบอกว่าชอบแล้วก็อร่อยนะเด็กๆชอบนะเมนูนี้นะใช่ค่ะถือว่าโอเคมากเลยนะครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะเราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย